ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่จะนำมาเผยแผ่ชื่อว่ากายานุปัสสีสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องถ้าไม่สามารถที่จะพิจารณากายในกายได้เป็นอย่างไรก็มีธรรม6ข้อที่ผู้ที่ไม่สามารถที่จะพิจารณากายในกายได้นั่นก็คือเรามาดูที่ว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาเห็นกายในกายได้มีอะไรบ้างนั่นก็คือในประการที่1ก็คือชอบทำงานทำงานในทางพระภิกษุในพุทธศาสนาก็คือทำจีวรเย็บจีวรปะจีวรทำผ้ากรองน้ำทำถลกบาตรทำผ้าเช็ดเท้าทำไม้กวาดเนี่ยถ้าทำงานอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะไปพิจารณากายในกายพิจารณาวิปัสสนาภาวนาในประการที่สองเป็นผู้ชอบพูดคุยการพูดคุยเนี่ยก็ทำให้ไม่มีอารมณ์ที่จะมากำหนดมีอารมณ์มาเพื่อปฏิบัติธรรมนั่นเองคุยเรื่อยไปพูดเรื่อยไปก็ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้พูดไปพูดมาก็พูดทั้งเรื่องอกุศลมันไม่ได้เจริญกุศลถ้าเป็นคนชอบพูดคุยก็ไม่เป็นผู้ที่จะไม่สามารถที่จะพิจารณากายในกายได้ในประการที่3เป็นผู้ชอบนอนหลับการนอนมากๆก็ไม่ได้กำหนดอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันการนอนในพุทธศาสนาที่แท้จริงก็ประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นแหละไม่ได้มากแล้วกลางวันก็ไม่นอนจะกำหนดพิจารณาภาวนาอยู่ตลอดในประการที่4เป็นผู้ที่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะก็คือชอบไปหาเพื่อนหาหมู่คลุกคลีพูดคุยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะก็ทำเรื่องให้ฟุ้งซ่านที่มากกว่าก็ไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาเห็นกายในกายได้ไม่มีโอกาสที่จะเจริญภาวนาได้ในประการที่5ก็คือไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมไม่ได้ในประการที่6เป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค กินมากก็อึดอัดก็ไม่สามารถที่จะภาวนาได้ข้อความเหล่านี้ก็มาในอังคุตตนิกายจักขัตถิมาตรพระไตรปิฎกเล่มที่22